This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เปิดทำการแล้วสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีค่ะคุณจิตรินค่ะก็พบกับเราสองคนนะคะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองมาเล่าเรื่องจากหนังสือให้คุณได้ฟังกันครับผมวันนี้ค่ะเป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วนะตอนที่14ครับค่ะกับเรื่องเป่ากงชุด4ชีวิตเป่าบุญจินนะคะครับซึ่ง เรียบเรียงโดยกาญจนาคพันธ์แล้วก็จัดพิมพ์โดยสร้างสรรค์บุ๊คนะคะเกี่ยวกับคำว่าเป่ากงชุด4เนี่ยครับก็มีความหมายนะคะยังไงครับพี่คือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคำว่าเป่ากงชุด4เนี่ยหมายความว่าอย่างไรใช่ไหมครับผมจริงๆแล้วคำนี้เนี่ยมีความหมายไม่ได้หมายความว่าเป็นเป่ากงชุดที่4แล้วเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วชุดที่1ที่2ที่3ทำไมอยู่ไหนอยู่ไหนทำไมไม่เอามาเล่ามีคุณผู้ฟังชี้แจงมาด้วยนะคะขอบคุณมากคุณมะลิครับผมคุณมะลิส่งข้อความมาบอกว่าภาษาจีนแต้จิ๋วชุก4แปลว่ากำเนิดหรือเกิดอ๋อชุก4แต่ในนี้ใช้คำว่าชุด4คือคำอาจจะแบบเพี้ยนๆกันไปบ้างตามการออกเสียงนะคะครับเพราะฉะนั้นเปากงชุด4หรือว่าเปากงชุก4หมายถึงกำเนิดเปาบุญจินเพราะว่าเรื่องนี้เล่ามาตั้งแต่โอ้โหก่อนกำเนิดอีกครับไม่ใช่แค่กำเนิดนะตั้งแต่ก่อนมุ่นเลยตั้งแต่ไอเดียความคิดที่จะให้เปาบุญจินเนี่ยลงมาเกิดขอบคุณคุณมะลินะคะที่ให้ข้อมูลมาผู้ฟังเรานี่น่ารักกันทั้งนั้นเลยนะคะครับผมก็มีการให้ข้อมูลมาด้วยบางทีก็ทักท้วงมานะคะครับขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวช่วงที่2คงได้ตอบจดหมายกันครับผมวันนี้ก็จะเป็นตอนเบกวยนะเบกวยครับจะบอกว่าเป็นตอนพระเอกก็ไม่เชิงจะเป็นตอนที่เบกวยเป็นตัวเอกก็ใช่แต่เป็นตัวเอกในทางที่ไม่ดีเป็นตัวเอกที่เป็นตัวร้ายร้ายเป็นเอกครับคุณจิตรินทวนให้หน่อยดีว่าเบกวยนี่เป็นใครนะเบกวยเนี่ยเป็นน้องชายของมเหสีของพระสนมเอกไม่ใช่มเหสีสนมเอกของพระเจ้าซองจินจงที่ทั้งบ้านนี่ก็คล้ายๆแบบว่าจะเป็นขุนนางกังฉินกันทั้งบ้านโกงกันทั้งบ้านเจ้าเล่ห์แสนกลกันทั้งบ้านใช่เบกวยก็เป็นคนที่ก็ไม่ได้เก่งอะไรด้วยนะเป็นมีความรู้แบบพื้นฐานธรรมดาแต่เส้นใหญ่เส้นใหญ่ครับก็เลยได้เป็นจองงวนใช่ทั้งที่ตำแหน่งนั้นจริงๆแล้วต้องเป็นของเปาบุญจิ้นใช่แต่ว่าตอนนั้นพระเจ้าซองจินจงเนี่ยรู้สึกว่าไม่ชอบสีหน้าตาของเปาบุญจิ้นเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรกันทำไมคนหน้าตาแบบนี้ก็เฉยเลยให้เบกวยขึ้นมาแทนแต่ก็โชคดีที่ว่ามีขุนนางเนี่ยมาทักท้วงว่าพระองค์ทำแบบนี้ไม่ถูกนะ อันนี้ตำแหน่งจองงวนนะใช้ความรู้ความสามารถนะไม่ได้ใช้หน้าตาพระเจ้าซองจินจงก็ได้สติก็สะอึกนิดนึงก็โอเคถูกต้องเลยล่ะครับพระเจ้าซองจินจงก็เลยแต่งตั้งให้เปาบุญจิ้นเนี่ยไปเป็นนายอำเภอแทนใช่ไหมใช่แต่ว่าในส่วนที่ตั้งเบกวยเนี่ยตั้งไปแล้วไงทำไงได้เบกวยก็เลยกลายเป็นจองหวนแล้วก็เป็นขุนนางครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ให้พระราชทรัพย์ไปดูแลเมืองนะพี่ไปดูแลเมืองที่แบบเขาเดือดร้อนอ่ะเหมือนกับว่าอดอยากทำไร่ทำนาไม่ค่อยได้ผลแต่ปรากฏว่าไอ้เจ้าเบกวยเนี่ยแรกๆก็โอเคแต่พอตอนหลังๆเริ่มออกรายก็ไม่ค่อยทำงานแล้วก็ล่าสุดนอกจากจะทุจริตช่อราชบังหลวงแล้วเนี่ย สุดจริงๆยังจะ อยากจะไปชิงภรรยาของคนอื่นเนี่ยมาเป็นเมียน้อยของตัวเองแถมจริงๆไปฆ่าเขาด้วยนะพี่แล้วก็จริงๆเลยนะไอ้คนที่มันโกงเนี่ยมันก็มักจะคบกับคนโกงๆเหมือนกันใช่ไหม DNA เดียวกันเหมือนกับมันมีแรงดึงดูดกันอะครับ
หัวหน้าก็โกงแล้วพอได้ลูกน้องก็ได้ลูกน้องโกงโกงลูกน้องก็โกงกว่าอีกครบสูตรลูกน้องก็เลยเสนอไอเดียที่จะแบบโหคือชั่วสุดๆเลยแต่ลูกน้องก็คงรู้ว่าหัวหน้าเนี่ยมีอำนาจล้นฟ้าเอาด้วยใครก็ไม่กล้าแตะต้องอ๋อเออใช่ใช่ไหมทำยังไงก็ได้ก็เลยกล้าที่จะเสนอว่าเนี่ยไปหลอกผัวมันมานะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยฆ่าผัวเลยแล้วก็แย่งเมียมาโอ้โหถึงขนาดนั้นแต่เบกวยก็แม่เยี่ยมเลยความคิดดีมากแม่พอพูดเรื่องนี้เราก็นึกถึงหนังที่เพิ่งไปดูมาครับคืนยุติธรรมนะครับอย่างนี้เลยพี่ตัวร้ายฆ่าหนังฝรั่งเหรอคะหนังไทยครับผมชื่อว่าคืนยุติธรรมนะครับตัวร้ายเหมือนจะได้เมียพระเอกแล้วก็พยายามจะฆ่าอะไรประมาณนี้ครับเอ๊ะทำไมมันจะต้องมีหนังอะไรมันออกมากับสถานการณ์ที่มันแบบที่มันมีบางอย่างในสังคมสังเกตดูหลายครั้งเลยนะพอเวลาที่ในสังคมมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เป็น Talk of the Town เนี่ยมันมักจะบังเอิญให้ต้องมีหนังหรือมีอะไรบางอย่างที่มันที่มันมันเชื่อมโยงล้อๆกันไปครับแม้ว่าบางอย่างอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวเนี่ยนะใช่สำหรับเปาบุญจินก็ตอนนี้เนี่ยมาเป็นเจ้าเมืองแล้วมารับตำแหน่งเปาบุญจินก็จะเป็นอีกฝากฝั่งหนึ่งเลยก็คือซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมส่วนไอ้เจ้าเบกวยนี่ก็สุดๆเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้นะคะตอนที่14เรามาฟังกันว่าเบกวยจะทำสำเร็จไหมครับผมคือทำมาทำแน่ไม่ลังเลเลยมั่นใจมากนะคะผมกลัวว่ามันจะสำเร็จนะสิพี่น่าจะครับเพราะว่าเขามีปัจจัยที่จะทำสำเร็จมากกว่าไม่สำเร็จใช่มีอำนาจแล้วก็มีเงินด้วยครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะจากนั้นเบกวยก็จัดแจงเขียนหนังสือเทียบส่งไปให้เบเฮงเนี่ยไปจัดการคือในนี้จะใช้คำว่าหนังสือในความหมายก็คือจดหมายนั่นเองนะคะเขียนจดหมายส่งให้เบเฮงไปจัดการบังเอิญวันนั้นจี้หลินซึ่งเป็นสามีหญิงงามผู้นั้นเนี่ยก็บังเอิญอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเบเฮงมาก็เจอพอดีก็ส่งหนังสือเทียบให้ดูจีหลินรับมาอ่านก็ดีใจใครจะไปคิดเนาะก็บอกกับเบเฮงว่าข้าพเจ้าขอบใจท่านเบกวยยิ่งนักท่านจงกลับไปบอกเถิดว่าประเดี๋ยวข้าพเจ้าจะตามไปที่กงกวนเบเฮงก็บอกว่าให้รีบไปหน่อยนะท่านเบกวยเนี่ยกำลังคอยพบตัวท่านอยู่เลยท่านเนี่ยรีบไปเร็วๆเถอะจากนั้นก็คำน้ำปลากลับไปจากนั้นจี้หลินก็มาบอกกับนางจิ้นสีผู้เป็นภรรยาบอกด้วยความดีใจนี่เบกวยก็กูมีหนังสือเทียบมาเชิญให้ข้าเนี่ยไปเป็นเสมียนอยู่ในนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปเราสองคนผัวเมียก็จะได้พ้นทุกยากไม่ต้องเดือดร้อนอีกแล้วเบกวยเป็นคนพาลใจคอโหดร้ายเสียมสอนคนใช้ให้ประพฤติทุจริตแล้วก็มักกดขี่ข่มเหงชาวบ้านอยู่เสมอภายหลังคงมีความเดือดร้อนเป็นแน่แท้ข้าว่าท่านอย่าไปเลยนะนี่เขามาเชิญเราให้ไปรับหน้าที่เสมียนอยู่ในบ้านคงจะไม่เป็นอะไรหรอกเจ้านะวางใจเสียเถอะอย่าเพิ่งร้อนใจไปก่อนเลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะเบกวยเนี่ยก็เป็นถึงจองหงวนธรรมดาผู้ที่เคยเล่าเรียนหนังสือมาก็มักจะมีความรักใคร่พอใจคบกับคนที่มีวิชาความรู้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าท่านจะไปท่านก็ต้องระมัดระวังตัวให้ดีอย่าได้สมรู้ร่วมคิดทำการกดขี่ชาวบ้านเป็นอันขาดนะนางจิ้นสีเหมือนกับว่าจะรู้ข้อมูลของเบกวยดีก็เตือนสามีด้วยความเป็นห่วงจีหลิงก็รับคำภรรยาแล้วก็ออกจากบ้านมาพบกับเบกวย
พอไปถึงก็บอกคนเฝ้าประตูฝ่ายเบกวยพอได้ทราบว่าจี้หลินมาแล้วก็รีบจัดแจงออกมาต้อนรับจีหลินก็แสดงความเคารพตามธรรมเนียมแล้วก็ตามเบกวยเข้าไปข้างในคนรับใช้ก็ยกน้ำร้อนน้ำชาออกมาต้อนรับพอเจอกันจีหลินก็รีบขอบคุณก่อนเลยคือจีหลินนี่ดีใจมากเหมือนกับว่าอยู่ๆก็ได้งานหลังจากที่ก็คงจะตกงานมานานท่านมีเทียบไปเรียกตัวข้าพเจ้ามาทำงานที่นี่เนี่ยนับว่าเป็นพระเดชพระคุณอันสูงสุดเบกวยก็บอกว่าพอดีว่าที่นี่ขาดหน้าที่เสมียนอยู่คนหนึ่งเราก็เห็นว่าท่านมีวิชาความรู้สูงจึงได้ให้คนเนี่ยไปเชิญท่านมาทำงานด้วยกันจากนั้นก็สั่งคนใช้ให้จัดโต๊ะสุราอาหารเข้ามาเลี้ยงดูพอคนใช้ยกโต๊ะเข้ามาตั้งแล้วเบกวยก็ทำทีบอกกับจี้หลินว่าข้าเนี่ยก็หาของรับประทานไว้บ้างเล็กๆน้อยๆน่ะเชิญท่านเสพสุราอาหารด้วยกันเถอะจี้หลินฟังแล้วก็ไม่รู้เท่านึกขอบคุณเบกวยเหลือเกินจากนั้นคนทั้งสองก็นั่งโต๊ะเสพสุราสนทนากันเบกวยก็ทำกริยาเหมือนกับมีความรักใคร่ชักชวนเสพสุราเหมือนกับคุยกันถูกคออารมณ์ดีก็ดื่มกินกันไปจีหลินก็ไม่รู้ว่าเป็นอุบายก็ไม่ได้ระแวงสงสัยดื่มสุราหมดจอกทุกจอกพอถึงตอนกลางคืนจีหลินก็เมาไม้ไม่ได้สติเป็นไปตามแผนที่เบเฮงวางไว้ทุกประการพอเห็นว่าจีหลินเมาไม่ได้สติเบกวยก็สั่งคนใช้ให้ยกโต๊ะออกไปแล้วก็ให้คนสนิทที่ไว้วางใจได้หลายคนช่วยกันหามจี้หลินลงไปทิ้งในบ่อน้ำที่สวนดอกไม้หลังที่พักทำให้จี้หลินจมน้ำตายในบ่อนั้นบังเอิญที่ว่าบ่อน้ำนี้เป็นบ่อเก่าแก่นมนานมีอายุหลายร้อยปีในส่วนของก้นบ่อนั้นก็ลึกราวกับเหวความจึงรู้ไปถึงพญานาคครั้นพญานาครู้ว่าเบกวยคนนี้คิดกระทำการบาปหยาบช้ามีเจตนาแย่งชิงเอานางจิ้นสีภรรยาจี้หลินจึงได้คิดที่จะฆ่าสามีเสียแต่จี้หลินคนนี้ยังไม่ถึงคาดพญานาคก็เห็นว่าควรจะช่วยชีวิตไว้ก็เลยหยิบยาวิเศษมาใส่ในปากจี้หลินเม็ดหนึ่งแล้วก็สั่งปีศาจให้นำวิญญาณจี้หลินส่งไปยังเมืองผีข้างฝ่ายเบกวยพอทำการสมรู้ร่วมคิดกับเบเฮงแล้วก็ทำได้สำเร็จคือจัดการเอาร่างของจี้หลินเนี่ยโยนทิ้งลงบ่อเรียบร้อยก็มีความยินดีสั่งให้เบเฮงจัดเกี้ยวไปรับนางจิ้นสีตามที่ได้คิดกันเอาไว้ทางฝ่ายเบเฮงก็จัดบ่าวหามเกี้ยวไปถึงที่หน้าบ้านของจี้หลินพอไปถึงก็ร้องเรียกให้เปิดประตูนี่แม่นางเมื่อตอนบ่ายน่ะสามีของท่านไปถึงกงกวนแล้วนายข้าก็มีความนับถือก็เลยจัดปรุงอาหารรับรองเลี้ยงดูเต็มที่แต่ว่าสามีของท่านน่ะเสพสุรามากเกินไปมีอาการมึนเมาสลบสลายไม่รู้สึกตัวเลยนายข้าก็ตกใจจึงได้เอาเกี้ยวเนี่ยมารับท่านให้ไปดูถ้าช้าน่าจะไม่เป็นการนะนี่จงเร่งจัดแจงเข้าไปด้วยกันโดยเร็วเถอะนางจิ้นสีได้ฟังก็ตกใจยิ่งนักไม่ทันได้ตรึกตรองก็ตะลีตะลานรีบออกจากบ้านขึ้นเกี้ยวมากับเบเฮงทันทีด้วยความเป็นห่วงสามีพอมาถึงนางก็ลงจากเกี้ยวเดินตามเบเฮงเข้าไปข้างใน
แต่ปรากฏว่าไปเจอเบกวยนั่งอยู่คนเดียวนางจิ้นสีก็เดินตรงเข้าไปคุกเข่าคำนับและก็ถามถึงสามีสามีของข้าอยู่ที่ไหนท่านโปรดให้ข้าได้พบปากกับสามีของข้าด้วยเถิดเจ้ามาช้าไปสามีของเจ้านะถึงแก่ความตายเสียแล้วเฮ้ยเรานี่สงสารเจ้านักที่ต้องเป็นม่ายตั้งแต่ยังสาวนางจินสีได้ฟังก็ใจหายแต่ก็อุตส่าห์ระงับความโศกเศร้าเอาไว้แล้วก็รีบถามต่อไปว่าอะไรนะท่านบอกว่าสามีของข้าตายแล้วแล้วตอนนี้ศพของสามีข้าอยู่ที่ไหนกันเล่าขอให้ข้าได้เห็นหน้าสักหน่อยเถิดนี่เจ้าอยากจะเห็นไปทำไมไม่มีประโยชน์หรอกเราน่ะให้คนเอาไปทิ้งเสียในเหวเมื่อก่อนหน้าเจ้ามาประเดี๋ยวเดียวเองนางจิ้นสีได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าเป็นความจริงนางก็โศกเศร้าเสียใจถึงกับเป็นลมสลบไปสักครู่หนึ่งพอได้สติฟื้นขึ้นเบกวยก็พยายามพูดจาปลอบโยนต่างๆนานาเจ้าจะเสียอกเสียใจไปทำไมไหนๆสามีเจ้าก็ตายไปแล้วจงยอมเป็นภรรยาน้อยเราเสียเถอะจะกินอยู่นุ่งห่มก็บริบูรณ์พร้อมทุกอย่างดีเสียกว่าที่เป็นภรรยาจี้หลินตั้งร้อยเท่านี่เราขอบอกเจ้าตามตรงนะว่าตั้งแต่เราได้เห็นเจ้าเนี่ยมีลักษณะงดงามก็ต้องใจให้มีความรักใคร่อยากได้เจ้าแทบใจจะขาดบัดนี้เป็นบุญของเราที่สามีเจ้ามาตายลงพอดีเจ้าน่ะอย่าเกียงงอนไปเลยนางจิ้นสีได้ฟังก็รู้ทันทีว่าทั้งหมดนี้เป็นอุบายของเบกวยก็สงสารจี้หลินผู้เป็นสามียิ่งนักที่ต้องมาตายลงด้วยเหตุนี้นางก็น้ำตาไหลพรากพรากร้องไห้พรางร้องด่าเบกวยพรางไอ้โจรเจ้าบังอาจมาฆ่าสามีของข้าตายมีหนำซ้ำทำให้ซากศพสูญหายไปด้วยเจ้าเอาแต่ใจหาได้เกรงกลัวบาปกรรมไม่ข้ายอมตายเสียดีกว่าการที่จะเป็นเมียของเจ้านั้นเจ้าอย่าได้คิดเลยเบกวยก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปจะทุบตีนางจิ้นสีก็เสียได้เกรงว่าจะบอบช้ำแล้วก็จะตายเสียคืออย่างไรอย่างไรนางจิ้นสีก็ไม่ยอมเบเฮงก็เลยบอกกับเบกวยบอกว่าตอนนี้นางจิ้นสีเนี่ยกำลังแค้นเสียอกเสียใจในเรื่องสามีตายขืนหักด้ามพระด้วยเข่าไหนเลยนางจะยอมจากนั้นก็ออกอุบายต่อท่านควรจะเอาตัวไปกักขังไว้ก่อนสัก3วันให้กินอยู่หลับนอนให้สบายพ่อนางค่อยคลายความเสียใจแล้วจึงค่อยพูดจาปลอบโยนต่อภายหลังเบกุยได้ฟังก็เห็นด้วยอีกสั่งคนใช้ให้คุมตัวนางไปขังเอาไว้ในห้องหนึ่งข้างฝ่ายนางจิ้นสีก็มีความอาลัยรักถึงสามีนั่งร้องไห้บ่นถึงสามีไม่เป็นอันกินอันนอนทั้งกลางวันกลางคืนข้างฝ่ายวิญญาณจี้หลินพอไปถึงเมืองผีก็ตรงไปที่ล่ออ้วงเต้ยไม่ช้านานยมบาลผู้เป็นใหญ่ก็ออกมานั่งอย่างที่ว่าการโดยมีทหารผีที่มีศีรษะกระบือศีรษะม้ายืนเรียงรายอยู่สองข้างพนักงานผู้ถือบัญชีนั่งอยู่ข้างหนึ่งจีหลินจึงเข้าไปคุกเข่าลงคำนับยมบาลก็ถามตามธรรมเนียมว่าเจ้าได้รับความเดือดร้อนอย่างไรจงบอกให้เรารู้ตามตรงข้าพเจ้าแซ่จี้ชื่อหลินเป็นชาวเมืองกุยเต็กฮูภรรยาชื่อนางจิ้นสีอยู่มาเมืองกุยเต็กฮูฝนแรงราษฎรทำนาไม่ได้ผลพระเจ้าแผ่นดินจึงโปรดให้เบกวยก๊กกูนำพระราชทรัพย์ออกมาแจกจ่ายแก่ราษฎร
เบกวยคนนี้มีนิสัยเป็นพานใจคอโหดร้ายครั้นเห็นนางจิ้นสีภรรยาข้ารูปร่างงดงามก็อยากได้จึงได้ออกบายล่อลวงให้ข้าไปที่กงกวนแล้วก็มอมเหล้าข้าจนมึนเมาไม่รู้สึกตัวแล้วก็เอาตัวข้าไปถ่วงในเหวลึกพญานาคได้แนะนำให้ข้ามาฟ้องต่อท่านขอท่านจงโปรดลงโทษคนทุจริตให้แก่ข้าด้วยจีหลินก็ฟ้องหมดเลยยมบาลพอได้ฟังก็โกรธสั่งพนักงานตรวจดูอายุของจีหลินพนักงานบัญชีในที่นี้คือบัญชีชีวิตนะคะก็ตรวจดูแล้วก็พบว่าจี้หลินนั้นยังไม่ถึงอายุไขพูดง่ายๆว่ายังไม่ถึงคาดเบกวยสั่งฆ่าจี้หลินจริงแล้วก็ได้ฆ่าสำเร็จไปจริงๆแต่ตอนนี้กักขังภรรยาของจี้หลินเอาไว้ด้วยโยมบาลก็เลยสั่งทหารผีให้ไปจับตัวเบกวยมาลงโทษในเมืองนรกแต่พนักงานบัญชีคัดค้านบอกว่าอย่าเพิ่งจับเอาเบกวยลงมาเลยเหตุผลก็คือว่าอันพวกแสบเบนั้นเป็นคนทุจริตใจคอโหดเหี้ยมทั้งสิ้นควรต้องให้เมืองมนุษย์เขาลงโทษจะได้เป็นเยี่ยงอย่างให้คนภายหลังรู้เห็นไว้บ้างเวลานี้ต้องให้ทหารเรานำวิญญาณจีหลินไปฟ้องร้องต่อเผาบุญจินที่เมืองไคฮงฮูเผาบุญจินคงมีความสามารถจัดการให้จีหลินมีชีวิตกลับคืนแล้วก็ได้พบปะกับนางจินสีภรรยาอีกครั้งนี่คือความเห็นของทหารผีซึ่งยมบาลก็เห็นชอบก็เลยสั่งให้นำวิญญาณจี้หลินไปฟ้องต่อเป่าบุญจิ้นในเมืองมนุษย์จี้หลินก็มีความยินดีกล่าวคำขอบคุณแล้วก็คำนับลาออกมาในส่วนของทหารผีก็พาวิญญาณจี้หลินตรงไปที่เมืองไคหงฮูวันนั้นเป่าบุญจิ้นเพิ่งชำระความเสร็จแล้วก็กลับบ้านพอตกกลางคืนก็นั่งดูหนังสืออยู่ในห้องตามลำพังพอเวลาสองยามวิญญาณจี้หลินก็มาถึงวิญญาณของจี้หลินนั้นบันดาลให้เกิดลมพัดเข้ามากระทบถูกตัวเป่าบุญจิ้นจนเยือกเย็นผิดสังเกตตะเกียงที่จุดอยู่ในห้องก็แทบจะดับแต่เป่าบุญจิ้นก็ไม่ได้เกิดความหวาดกลัวใดๆเพราะทราบดีว่าลมชนิดนี้เป็นลมของปีศาจที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งเป่าบุญจิ้นก็เลยร้องถามไปว่าปีศาจที่ไหนเข้ามาถึงที่นี่ฮะเจ้าถูกกดขี่เดือดร้อนอย่างไรจงบอกเล่าให้เราทราบเถอะเราจะช่วยจัดการให้ได้รับความยุติธรรมตามสมควรวิญญาณจี้หลินพอได้ฟังดังนั้นก็ยินดีสำแดงกายให้ปรากฏคุกเข่าคำนับแล้วก็กล่าวต่อเป่าบุญจินขอท่านจงโปรดฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าด้วยเถิดจากนั้นจี้หลินก็เล่าเรื่องที่เบกวยคิดทำร้ายตั้งแต่ต้นจนจบคือเล่าให้ฟังโดยถี่ถ้วนพอเป่าบุญจินได้ทราบความทั้งหมดก็มีความสงสารท่านถูกเขาทำร้ายจนถึงแก่ความตายแล้วแล้วเวลานี้ซากศพของท่านเนี่ยซุกซ่อนอยู่แห่งใดเล่าอยู่ในก้นเหวที่สัวหลังกงกวนเมืองกุยเต็กฮูป่าบุญจินก็บอกกับจี้หลินว่าเรื่องนี้เราก็สงสารอยู่มากแต่เราก็ยังรู้สึกหนักใจยิ่งนักด้วยที่ว่าเราเป็นแค่ขุนนางผู้น้อยไม่มีอำนาจพอไอ้เบกวยคนนี้เนี่ย
เชื้อพระวงของพระเจ้าแผ่นดินหากเราจะชำระว่ากล่าวขึ้นเมื่อไม่มีตัวโจทย์มายืนยันแล้วที่ไหนเลยเราจะไปทำได้ตลอดแต่เพียงลำพังทั้งภรรยาของท่านจะเป็นหรือตายยังไงก็ยังไม่รู้เมื่อไม่มีหลักฐานมั่นคงเช่นนี้แล้วก็เป็นการยากแก่เรายิ่งนักป่อบุญจินก็มีความหนักใจแม้ว่าจะเห็นใจขนาดไหนก็ตามจี้หลินก็เลยบอกว่าตัวเองนั้นถูกทำร้ายถึงแก่ชีวิตก็จริงแต่เขายังไม่สิ้นอายุคือยังไม่ถึงคาดเวลานี้พญานาคได้รักษาซากศพของข้าพเจ้าอยู่ถ้าท่านไปถึงที่นั่นก็ช่วยเอาซากศพขึ้นมาจากเหวแล้วท่านก็ตั้งสัตย์อธิษฐานในที่กลางแจ้งแล้วเวลานั้นข้าพเจ้าก็คงฟื้นคืนขึ้นมาเองซึ่งท่านเกรงว่าจะกำจัดไอ้กังฉินไม่สำเร็จนั้นจงวางใจเถอะจีหลินก็รับรองว่าเดี๋ยวจะฟื้นขึ้นมาเป็นโจทย์เองป่าบุญจินนึกใคร่ครวญอยู่ในใจว่าถ้าเป็นดังนั้นจริงก็ควรจะรับเป็นธุระก็เลยบอกกับจีหลินว่าเรื่องนี้เราจะช่วยจัดการให้ท่านได้รับความยุติธรรมจนตลอดจีหลินก็ยินดีคำนับเป่าบุญจินแล้วก็กลายเป็นลมสูญหายไปพอปีศาจจี้หลินกลับไปแล้วเป่าบุญจินก็นึกตรึกตรองอยู่คนเดียวว่าเบกวยบังอาจทำทุจริตร้ายแรงหาเกรงกลัวอาญาแผ่นดินไม่ถืออำนาจว่าตัวเองเป็นขุนนางผู้ใหญ่เชื้อพระวงศ์จึงกดขี่ข่มเหงราษฎรตามอำเภอใจเราเป็นขุนนางผู้น้อยก็จริงแต่พระเจ้าแผ่นดินชุบเลี้ยงให้มีเบี้ยวัดเงินเดือนหาควรนิ่งดูได้เสียไหมเมื่อหากโค่นไม่สำเร็จเรายอมตายเสียดีกว่าในชั้นต้นป่าบุญจินก็เห็นว่าควรจะต้องมีใบบอกส่งไปกราบทูลพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ให้ทรงทราบซะก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คงจะมีขุนนางผู้ใหญ่ออกมาจัดการไต่สวนให้เห็นข้อเท็จจริงนี่คือสิ่งที่ป่าบุญจินได้คิดเอาไว้พอดีเป็นเวลาจวนสว่างป่าบุญจินก็เลยไม่นอนรีบจัดแจงเขียนใบบอกส่งไปกราบทูลยังเมืองหลวงเขียนเสร็จเรียบร้อยก็พอดีรุ่งสว่างเป็นอันว่าคืนนี้ป่าบุญจินนี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทำงานจนสว่างคาตาจากนั้นป่าบุญจินก็เรียกพนักงานเดินจดหมายเข้ามาบอกแล้วก็มอบหนังสือให้กำชับว่าเจ้าจงถือหนังสือนี้ไปส่งบ้านแห่งตันใจเสียงในเมืองหลวงพบตัวแล้วจงมอบให้แห่งตันไปจัดการเถอะแห่งตันใจเสียงก็เป็นขุนนางผู้ใหญ่ที่จัดว่าเป็นฝ่ายตรงฉินมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เรียกว่ามีบารมีพอในการที่จะตักเตือนพระเจ้าซองจินจงได้แล้วก็เคยเป็นคนที่ช่วยเหลือเป่าบุญจินทำให้เป่าบุญจินนั้นได้กลับเข้ารับราชการหลังจากถูกพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้เนี่ยไม่ยอมยกตำแหน่งจอหงวนให้แม้ว่าเป่าบุญจินจะสอบได้ตำแหน่งจอหงวนก็ตามพนักงานรับหนังสือคำนับลาออกมาแล้วก็ขึ้นม้าเดินทางตรงไปยังเมืองเปียนเหลียนตามคำสั่งทันทีเรื่องราวกำลังเข้มข้นขึ้นทุกทีนะคะหลายคนคงจะลุ้นว่าไอ้เจ้าเบกวยนี่จะเป็นยังไงจะมีโอกาสแพร้งฤทธิ์แพร้งเดชสักแค่ไหนช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะก
ลับมาคุยกันต่อค่ะมาตอบจดหมายกันสักนิดนึงครับผมก่อนที่จะไปฟังชะตากรรมของเบกวยถึงขนาดผีมาร้องทุกข์นะคะเปาบุญจินนี่แบบโหสุดๆเลยแล้วเปาบุญจินเองก็เหมือนกับจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นลมแบบนี้มาเนี่ยแสดงว่าผีมาร้องทุกข์เคยมีประสบการณ์ก็คือจริงๆมันก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่าคนที่เป็นผีก็คือคนที่เสียชีวิตไปใช่ไหมใช่ครับแล้วก็หลายคนก็ถูกฆาตกรรมไงถูกฆ่าดังนั้นก็น่าจะมีผีจำนวนไม่น้อยที่ตายไปด้วยความโกรธแค้นไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกทำร้ายเป็นฝ่ายถูกกระทำใช่ไหมถ้าคิดในแง่นี้คือถ้าเกิดมีการเปิดให้ผีเข้ามาร้องทุกข์ได้เนี่ยนะโอ้โหแบบกระจุยกระจายใช่เพราะว่าเขาคือคนที่ถูกกระทำโดยตรงครับยิ่งกว่าบรรดาญาติพี่น้องซะอีกใช่จีหลินก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะทีนี้ก็ต้องลองมาดูกันว่าในส่วนของเฮงตันใจเสี่ยงเนี่ยจะกราบทูลยังไงแล้วก็ที่สำคัญนะคะพระเจ้าซองจินจงจะเชื่อไหมว่าน้องชายสุดที่รักของสนมเอกสุดที่รักเนี่ยทำเรื่องที่ร้ายแรงแล้วก็ชั่วร้ายมากๆแต่ยังพอจะมีความหวังนะพี่เพราะว่ามีเฮงตันอยู่แล้วก็พระเจ้าซองจินจงเองเนี่ยก็ไม่ได้ทรงแบบเห็นกับความคิดของตัวเองเป็นใหญ่อย่างเดียวนะคือพระองค์ก็เป็นฮ่องเต้ที่ก็ฟังใช่ครับพี่เวลามีผู้หลักผู้ใหญ่ตักเตือนพระองค์ก็จะโอเคครับไม่ได้ถึงขั้นแบบไม่ได้เผด็จการมากเผด็จการมากแต่ได้ฟังมาตอบจดหมายกันบ้างนะคะขอบคุณคุณน้าสิริวันนะคะคุณน้าที่ได้กรุณาทักท้วงกับตอนที่เราผิดพลาดไปนะคะครับผมค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณน้าเจอข้อผิดพลาดรวมไปถึงคุณผู้ฟังด้วยนะคะคือเนื่องจากว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยมันจะมีการอีดิตตัดต่อเพื่อให้เกิดความราบรื่นฟังกันได้แบบสละสลวยทั้งตอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่รอดหูรอดตาไปก็รบกวนแจ้งให้ทราบด้วยเราก็จะได้รีบจัดการแก้ไขค่ะคุณน้าก็ได้แจ้งมานะคะถึงข้อผิดพลาดนะคะที่หลงหูหลงตาไปขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณครับค่ะนอกเหนือจากนี้คุณต้องคุณต้องนี่อ่านไปหรือยังคุณต้องบอกว่าคือแนะนำมาสั้นๆเลยนะคะอ่านมัจจุราชสีรุ้งสิครับสนุกมากเลยครับพี่รู้จักไหมครับมัจจุราชสีรุ้งนี่เป็นนวนิยายนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นของคุณพนมเทียนหรือเปล่ามัจจุราชสีรุ้งใช่ไหมพี่อ่าฮะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะคะวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีคนแนะนำนวนิยายมานะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่แนะนำนวนิยายในแนวนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงแสดงว่าต้องสนุกจริงๆนะมัจจุราชสีรุ้งของคุณพนมเทียนใช่ไหมคะใช่รับไว้นะคะค่ะคุณคนนอกข้อค่ะคุณคงนอกคุณคนนอกข้อบอกว่าฟังอยู่นะครับจันทร์ถึงศุกร์ฟังผ่านวิทยุเวลา 9:00 น.ที่หนองไผ่เพชรบูรณ์ขอบคุณนะคะที่ยังคงแจ้งมานะคะว่าฟังอยู่ขอบคุณครับผมแจ้งมาเป็นกำลังใจกันนะคะคุณประภาดานะคะคุณประภาดาก็เขียนมาพูดคุยกันนะคะโอเคหมดเรียบร้อยนะคะครับผมค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกท่านเลยที่เขียนจดหมายมาคุยกันก็ส่งมาได้ทางเพจ Inbox มานะคะที่รัศมีมณีนินหรือว่าเพจของไทย PBS Podcast หรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ YouTube ครับผมฟังตอนไหนก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ที่ตอนนั้นเลยใช่เลยค่ะทีนี้เราไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าตกลงเฮงตันใจเสี่ยงนี่ค่ะจะช่วยได้ขนาดไหนจะทำได้สำเร็จไหมติดตามได้เลยค่ะกับเป้ากงชุด4
ชีวิตเป่าบุญจินนะคะเรียบเรียงโดยกัญจนาคพันธ์ค่ะเราถึงเฮ่งตันใจเสี่ยงตั้งแต่เป่าบุญจิ้นลาไปเป็นเจ้าเมืองไข่หงหูแล้วก็คอยฟังข่าวคราวอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งเฮ่งตันใจเสี่ยงกลับออกมาจากในวังไม่มีธุระอะไรก็เข้าไปนั่งเล่นอยู่ในห้องหนังสือทันใดนั้นคนเฝ้าประตูก็เข้ามาแจ้งว่าเจ้าเมืองไข่หงหูให้คนถือหนังสือมาถึงท่านผู้จบก็ส่งหนังสือให้เฮงตันรับมาเปิดดูก็รู้ว่าเป็นหนังสือของเป่าบุญจินข้อความในนั้นตอนต้นก็มีการถามไถ่ทุกสุขหลังจากที่ได้จากกันไปตอนท้ายมีการพูดถึงเรื่องเบกวยที่ประพฤติเป็นพานใช้อำนาจกดขี่ราษฎรให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างสาหัสแล้วก็ขอให้เฮ่งตันใจเสี่ยงนำบอกขึ้นถวายให้ทรงทราบด้วยเฮ่งตันอ่านหนังสือทราบความตลอดแล้วก็คิดในใจว่าเรื่องนี้ก็ร้ายแรงอยู่จำเราจะต้องนำเรื่องราวขึ้นกราบทูลให้ทรงทราบในวันพรุ่งนี้ซะแล้วจากนั้นก็บอกให้คนเดินหนังสือกลับไปก่อนพอรุ่งขึ้นเฮงตันก็จัดแจงแต่งตัวเข้าวังพอพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้เสด็จออกณที่ประทับพระที่นั่งกิมหลวนเต้ยขุนนางฝ่ายบุญฝ่ายบุ๊กถวายคำนับตามประเพณีเฝ้าอยู่พร้อมกันเป็นลำดับเฮงตันตรงเข้าไปถวายคำนับกราบทูลให้ทรงทราบบัดนี้เจ้าเมืองไคหงหูมีใบบอกราชการสำคัญส่งเข้ามากราบทูลข้าพเจ้าขอนำขึ้นถวายเพื่อให้ทรงทราบพนักงานก็รับขึ้นไปวางไว้บนโต๊ะหน้าพระที่นั่งในส่วนของพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ทอดพระเนตรใบบอกนั้นมีข้อความว่าข้าพเจ้าเปาบุญจินเจ้าเมืองไคหงหูขอถวายฎีกากราบทูลให้ทรงทราบว่าบัดนี้มีผู้ที่มิได้เกรงกลัวพระราชอาญาประพฤติการทุจริตล่วงกฎหมายบ้านเมืองทำให้เป็นที่เสื่อมเสียพระเดชานุภาพของพระองค์ผู้นั้นคือเบกวยก๊กกูซึ่งพระองค์ทรงโปรดแต่งตั้งให้เป็นข้าหลวงไปช่วยทุกราษฎรที่เมืองกุยเต็กหูนั้นจากนั้นก็ได้แจ้งข้อมูลว่าเบกวยรับพระกระแสรับสั่งแล้วก็ไม่ได้ทำตามข้อรับสั่งให้สมดังพระประสงค์แต่กลับประพฤติตนเห็นแก่ความสนุกสนานเสพสุราหาหญิงรูปงามมาบำเรอให้เพลิดเพลินทั้งยังทำการกดขี่ราษฎรเที่ยวแย่งชิงบุตรภรรยาชาวบ้านมาทำการล่วงประเวณีเวลานี้ก็มีนางจิ้นสีภรรยาจี้หลินที่เบกวยแย่งชิงเอามาเป็นพยานหลักฐานอยู่คนหนึ่งแต่เดิมนั้นเบกวยล่อลวงจี้หลินไปมอมสุราที่กงกวนจนมึนเมาแล้วเอาไปทวงเสียที่บ่อน้ำในสวนดอกไม้หลังกงกวนจนถึงแก่ความตายภายหลังจึงไปหลอกเอาตัวนางจิ้นสีมาเวลานี้ยังถูกขังอยู่ในกงกวนวิญญาณจี้หลินไปร้องทุกข์ต่อเป่าบุญจิ้นที่เมืองไข่หงฮู้เป่าบุญจิ้นก็ได้กราบทูลว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานเบี้ยวัดเงินเดือนของพระองค์จำเป็นต้องกราบทูลให้ทรงทราบขอพระองค์ได้โปรดลงโทษผู้ประพฤติมิชอบให้เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมือง
ภายหลังคนทั้งปวงจะได้เกรงกลัวมิอาจประพฤติชั่วร้ายอย่างนี้อีกต่อไปนี่คือข้อความในจดหมายจากเปาบุญจินซึ่งมีมาถึงพระเจ้าซองจินจงเมื่อพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ทอดพระเนตรเรื่องราวที่เปาบุญจินได้กราบทูลมาโดยตลอดแล้วก็ตรัสเล่าความในใบบอกให้ขุนนางทั้งปวงทราบโดยทั่วกันแต่ก็มีรับสั่งต่อไปว่าเรื่องราวของเปาบุญจินเรายังมีความสงสัยอยู่จะเท็จจริงอย่างไรไม่รู้ได้ท่านทั้งปวงมีความเห็นอย่างไรกันบ้างคือหลังจากที่ทราบความในฎีกาจากเปาบุญจินแล้วพระองค์ก็แจ้งให้ขุนนางทั้งปวงเนี่ยได้รับรู้ด้วยและก็ถามความเห็นทีนี้เตียวบุญเองเตียวบุญเองเนี่ยเป็นพวกเดียวกับเบกวยเพราะว่าได้รับผลประโยชน์ได้รับส่วนแบ่งเบกวยก็จะแบ่งให้อยู่หนึ่งเนืองเตียวบุญเองก็เลยถวายคำนับแล้วก็รีบกราบทูลขึ้นทันทีว่าเรื่องราวที่เปาบุญจินฟ้องร้องกล่าวโทษเบกวยครั้งนี้เป็นความผิดร้ายแรงสำคัญอยู่ข้าพเจ้าเห็นว่าเบกวยคงไม่อาจประพฤติเหลวไหลได้ถึงเช่นนี้ถ้าเกรงว่าเผ่าบุญจินจะแกล้งใส่ความกราบทูลเข้ามาก็เป็นได้ครั้งนี้ข้าพเจ้าจะขอรับอาสาไปไต่สวนให้เห็นเท็จและจริงหากว่าเบกวยไม่ได้ประพฤติดังเหมือนดังข้อกล่าวหาเผ่าบุญจินบังอาจกราบทูลเหลวไหลแล้วก็ควรจะต้องรับพระราชอาญาจงหนักและถ้าเบกวยประพฤติการล่วงกฎหมายจริงก็ต้องเรียกตัวเข้ามาลงพระราชอาญาให้เป็นไปตามโทสานุโทษพระเจ้าสองจินจงยังไม่ทันได้ตรัสประการใดโปยอ๋องก็กราบทูลว่าข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าเตียวบุญเองกับเบกวยสองคนนี้มีความรักใคร่นับถือเป็นศิษย์อาจารย์กันอยู่ถ้าให้เตียวบุญเองออกไปไต่สวนความเรื่องนี้เกรงว่ารูปความจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเสียพระองค์ก็ไม่ทราบข้อเท็จและจริงพระเจ้าสองจินจงก็ทรงเห็นชอบด้วยตรัสต่อไปว่าแล้วถ้าเช่นนั้นเนี่ยจะไปหาใครออกไปช่วยไต่สวนในเรื่องนี้โขจุนใจเสียงฝ่ายขวาก็เลยกราบทูลว่าฮันคีขุนนางตำแหน่งงื้อซื้อเป็นคนซื่อสัตย์ทั้งมีสติปัญญาหลักแหลมเห็นว่าจะได้ราชการอยู่ขอพระองค์จงโปรดให้ฮันคีออกไปไต่สวนคดีเรื่องนี้เถิดพระเจ้าซองจินจงก็ทรงเห็นด้วยรับสั่งให้หันขีออกไปจัดการเรื่องนี้แต่ก็ทรงมีความเห็นว่าควรจะให้มีคนออกไปช่วยอีกสักคนหนึ่งเผื่อว่าถ้าติดขัดอะไรจะได้ปรึกษาหารือกันป่วยอองก็กราบทูลแนะนำบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้ตันหลิมไปก็แล้วกันตันหลิมคนนี้เป็นขันทีผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงก็แนะนำว่าให้ตันหลิมเนี่ยออกไปเป็นผู้ช่วยฮันขีพระเจ้าซองจินจงก็ทรงเห็นด้วยอีกก็มีรับสั่งให้หาฮันขีแล้วก็ตันหลิมสองคนนี้เข้ามาเฝ้าหน้าพระที่นั่งแล้วก็ตรัสเล่าข้อความให้ขุนนางทั้งสองทราบตลอดจากนั้นก็พระราชทานลายพระหัตถ์คือพระราชทานจดหมายมอบให้แล้วก็มีรับสั่งต่อไปท่านทั้งสองจงออกไปชำระความเรื่องนี้ที่เมืองกุยเต็กคูซึ่งขึ้นกับเมืองห่อหนำแซะใครผิดใครถูกต้องว่ากันไปตามทางยุติธรรมอย่าได้ลำเอียงเห็นแก่หน้าใครเป็นอันขาดขุนนางทั้งสองรับพระกระแสรับสั่งแล้วก็ถวายคำนับออกมาจากท้องพระโรงพระเจ้าซองจินจงเสด็จขึ้นขุนนางฝ่ายบุญฝ่ายบูทั้งปวงก็พากันกลับ
ฮั่นขีกับตันหลิมพร้อมด้วยเจ้าพนักงานเชิดหลายพระหัตออกจากเมืองหลวงเดินทางตรงไปที่เมืองกุยเต็กฮู้ผ่านด่านทางตำบลใดบรรดาเจ้าเมืองกรมการก็พากันออกมาคอยต้อนรับตลอดระยะทางจนถึงเมืองห้อหนำซาฮันขีตันหลิมหยุดพักครู่หนึ่งก็เดินขบวนเลยไปยังเมืองไข่หงฮูเป่าบุญจินกับขุนนางก็ออกมาคอยต้อนรับข้าหลวงอยู่นอกเมืองพอมาถึงก็มีการจุดประทัดสัญญาณขึ้น3นัดเป่าบุญจินเชิญข้าหลวงเข้าไปพักในกงกวนพอได้เวลาก็ส่งขุนนางกรมการที่มารับกลับไปเหลือแต่เป่าบุญจินคนเดียวให้รออยู่เป่าบุญจินเข้าไปคำนับข้าหลวงทั้งสองหันขีก็กล่าวกับเป่าบุญจินว่าท่านมีใบบอกกล่าวโทษเบกวยเข้าไปกราบทูลยังเมืองหลวงพระเจ้าแผ่นดินจึงมีรับสั่งให้ข้าพระเจ้าทั้งสองคนออกมาชำระพรุ่งนี้เช้าต้องเชิญท่านไปยังเมืองกุยเต็กหูเด็กกันเมื่อพร้อมโจทจำเลยแล้วจะได้จัดการชำระเสียให้เสร็จสำนวนป่าบุญจินยกมือขึ้นคำนับแล้วก็บอกว่าความจริงเรื่องนี้ก็ไม่สู้จะเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้านักด้วยอยู่คนละหัวเมืองแต่เมื่อเจ้าทุกมาฟ้องร้องขึ้นแล้วข้าพเจ้าก็อดนิ่งอยู่ไม่ได้ท่านเป็นข้าหลวงออกมาทั้งนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีนักจะได้ว่ากล่าวกันให้เห็นเท็จเห็นจริงสามคนนั่งสนทนากันพอสมควรแก่เวลาเป่าบุญจินก็ลากลับไปอย่างที่พักพอรุ่งเช้าเป่าบุญจินก็พาเตียเหลงเตียเฮาตังเถียวลิเปาทหารสนิททั้ง4มาหาข้าหลวงที่กงกวนฮันขีตันหลิมพอเห็นมาพร้อมเพรียงกันแล้วก็สั่งให้เดินทางนะคะจากเมืองไข่หงฮูไปที่เมืองกุยเต็กฮูขุนนางกรมการผู้ใหญ่ผู้น้อยต่างก็ออกมาส่งฝ่ายพนักงานถือคำสั่งล่วงหน้าเมื่อเดินทางไปถึงเมืองกุยเต็กคูก็เข้าไปส่งหนังสือให้กับเจ้าหน้าที่ตามธรรมเนียมก็แจ้งกับเจ้าเมืองกรมการให้ทราบว่าข้าหลวงกำลังมาทุกคนก็ตกอกตกใจต่างพากันออกมาคอยต้อนรับอยู่หน้าเมืองพร้อมกับเบกวยพอข้าหลวงเดินทางมาถึงขุนนางทั้งปวงก็แสดงความเคารพแล้วก็เชิญไปพักอย่างกงกวนตันหลิมก็บอกกับคนเหล่านั้นว่าข้าพระเจ้ากับฮันขีเชิญลายพระหัตถ์ของพระเจ้าแผ่นดินมาที่นี่โดยราชการสำคัญอย่างนึงฮันขีบอกแค่นี้นะคะแต่ก็ทำเอาขุนนางพากันหวาดหวั่นเพราะไม่ทราบว่าราชการสำคัญนั้นที่ถึงกับต้องอัญเชิญลายพระหัตถ์ของฮ่องเต้มาคือเรื่องอะไรทุกคนก็รีบจัดแจงตั้งที่บูชารับลายพระหัตถ์แล้วก็คุกเข่าถวายคำนับอยู่พร้อมกันข้าหลวงทั้งสองเชิญลายพระหัตถ์ออกมาอ่านซึ่งในลายพระหัตถ์นั้นก็มีใจความว่าพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ได้มีพระกระแสรับสั่งมายังขุนนางทั้งปวงให้ทราบทั่วกันว่าบัดนี้เป่าบุญจินเจ้าเมืองไข่หงฮูถวายฎีกากล่าวหาว่าเบกวยก๊กกูซึ่งฮ่องเต้สั่งมาให้ช่วยดับทุกราษฎรในเมืองกุยเต็กฮูบ้างอาจประพฤติละเมิดกฎหมายบ้านเมืองแย่งชิงบุตรภรรยาชาวบ้านมากักขังไว้ในกงกวนทั้งทำร้ายจี้หลินจับถ่วงลงในบ่อน้ำจนถึงแก่ความตายเราจึงให้ฮันขี
ขุนหางตำแหน่งเงื่อซื้อกับตันหลิมไทยกำสองคนเป็นข้าหลวงออกมาชำระถ้าเบกวยบังอาจประพฤติทุจริตจริงดังข้อหาก็ต้องรับโทษตามกฎหมายบ้านเมืองหากความไม่เป็นจริงเป้าบุญจินก็ต้องได้รับอาญาฐานแกล้งใส่ความเขาเมื่ออ่านข้อรับสั่งจบขุนนางทั้งปวงก็ถวายคำนับพร้อมกันข้าหลวงเชิญลายพระหัตถ์ขึ้นไว้บนที่บูชาในเวลานั้นเบกวยตกใจกลัวจนขวัญหนีดีฟอทิ้งเอาไว้แค่นี้นะคะว่าตอนนี้เบกวยรู้แล้วว่ามีคนรู้แล้วก็มีลายพระหัตถ์ของฮ่องเต้มาถึงเองเลยทีเดียวซึ่งแม้ว่าเบกวยนี่จะเส้นใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่นี่แต่ก็มีความเสี่ยงสูงในส่วนของเตียววุ่นเองก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยได้เพราะว่าถูกสกัดดาวรุ่งเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกโชคดีที่มีคุณนางตงฉินก็ต้องถือว่าในราชสำนักของพระเจ้าสองจินจงเนี่ยมีขุนนางทั้งสองฝ่ายครับคานำหน้าซึ่งกันและกันอยู่โชคดีนะเนี่ยแล้วก็โชคดีที่ว่าพระองค์นั้นมีวิจารณญาณที่โอเคครับว่าเอ้ยแหมเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันแล้วจะให้ไปสอบกันได้ยังไงเดี๋ยวมันจะเข้าข้างกันซะเปล่ามันจะไปเป็นธรรมได้อย่างไรนะในเมื่อเป็นคนกันเองครับเรื่องแบบนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยนะคะไม่ว่าจะสมัยปัจจุบันหรือว่าสมัยอดีตสมัยเปาบุญจินนี่คือเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจินนวนิยายชีวิตเปาบุญจินนะคะที่เล่าความเป็นมาตั้งแต่ก่อนเปาบุญจินจะเกิดซะอีกว่ามูลเหตุที่เปาบุญจินมาเกิดเนี่ยเป็นเพราะอะไรคือเป็นนวนิยายแต่ก็มีข้อมูลแล้วก็มีข้อเท็จจริงอยู่บางส่วนนะคะเรียบเรียงโดยการจะนาคพันธ์ค่ะอ่านสนุกมากนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังได้หลายช่องทางแจ้งกันอีกครั้งนะคะว่าสามารถจะฟังสดในขณะออกอากาศหรือว่าจะฟังย้อนหลังเก็บเอาไว้ฟังทีเดียวก็ได้ครับผมฟังสดแล้วก็ฟังย้อนหลังได้ทั้งทางเว็บไซต์นะครับ www.thaipbsradio.com ครับผมถ้าฟังสดก็ 9:00 น.ถึง 10:00 น.เลยครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันนะครับไทย PBS Podcast ทางแอปพลิเคชัน Podcast ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Apple Podcast Podbean แล้วก็ Spotify ครับผมแล้วก็ถ้าใครสะดวกฟังทาง YouTube ก็ยังมี YouTube Channel นะครับไทย PBS Podcast เหมือนกันครับผมหลากหลายช่องทางมากค่ะเลือกที่สะดวกเลือกที่ชอบใจนะคะบางคนก็ชอบ YouTube นะใช่ครับพี่มันแล้วแต่จริงๆว่าใครถนัดแพลตฟอร์มไหนในขณะที่บางคนก็อาจจะเคยชินกับการใช้ Spotify บางคนก็ถนัด Podbean บางคนอาจจะชอบ Podcast ของ Apple อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันขึ้นอยู่กับความเคยชินและขึ้นอยู่กับไอ้ตัวมือถือตัวแพลตฟอร์มตัวดีไวซ์ที่ใช้อยู่ด้วยแต่มีคนหลายคนเลยนะพี่ที่บอกว่าถ้าทำงานในคอมเนี่ยจะฟังในเว็บไซต์เพราะว่าจะได้ไม่ต้องรบกวนเครื่องอื่นด้วยครับเปิดเว็บไซต์ทิ้งไว้เสียบหูฟังใช่ก็มีหลายแพลตฟอร์มให้เลือกนะคะตามความสะดวกค่ะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะมีอะไรก็สามารถที่จะทักทายแล้วก็ไถ่ถามแนะนำมีเสนอแนะมาได้ขอบคุณล่วงหน้านะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ